คุยทุกวันโดยที่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเขาก็หยอดไปเรื่อยๆจนแบบโอ้นี่ก็แบบไม่ไหวแล้วก็เลยแบบจีบซะเลยไม่ได้ไม่ถึงหรอกมันเดย์มันดีเอกี้ออมอัญญาเซียวสวัสดีค่ะจียอนค่ะพี่อันชอบเราเพราะอะไรอ่ะเขาเคยบอกหนูว่าหนูเป็นคนที่ใจเย็นมากค่อยรับฟังเขาเหมือนเขาไม่เคยเจอคนใจเย็นมาก่อนมั้งคะฟังดูน่ารักดีนะเวลามีคนบอกว่าเราใจเย็นแล้วพร้อมที่จะฟังอีกคนหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นแบบคู่ที่ดีนะการฟังกันเป็นสิ่งที่ดีมากนะแล้วตัวเราล่ะชอบพี่ฮั่นตรงไหนหนูชอบเขาที่เป็นเขาอะค่ะ จริงๆเราเขาเป็นคนที่ใจร้อนมากด้วยแต่ว่าแบบพอรู้จักกับเขามากขึ้นเขาแบบมีด้านที่หนูไม่เคยรู้มาก่อนมันมีเยอะมากจนทำให้แบบหนูตกใจว่าคนคนนี้มีมุมแบบนี้ได้ยังไงคือเขาเป็นคนที่แบบรายละเอียดมากปกติเนี่ยแฟนกันเนี่ยเขาก็จะทะเลาะกันเพราะว่าผู้ชายไม่ค่อยรู้ว่าเรางอนอะไรหรือแบบเราอยากได้อะไรใช่ไหมแต่เขาจะรู้เสมอตอนนี้ต้องการอะไรหรือเราอยากได้อะไรหมายถึงว่าไม่ใช่สินของนะคะแต่ว่าความรู้สึกความรู้สึกโดยที่แบบหนูไม่ต้องพูดหรืออะไรเขาก็รู้เลยคือเขาก็ทำให้แล้วช่วงเวลาที่เริ่มรู้จักกันอะแล้วอยู่ดีทำไมมาเป็นแฟนกันได้อะคือหนูเจอพี่ฮั่นตั้งแต่พี่ฮั่นเป็นแดนเซอร์เลยอะค่ะเราอยู่ดีๆก็แบบมาเจอที่ซีรีส์พอเจอที่ซีรีส์นี้สนิทกันมากขึ้นหรือเปล่าใช่คุยกันทุกวันโดยที่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเขาก็หยอดไปเรื่อยๆจนแบบโอ้นี่ก็แบบไม่ไหวแล้วก็เลยแบบจีบซะเลย ไม่ถึงเราไม่ไหวแล้วเราจีบเขาหรอเดี๋ยวเอาใหม่สิ5 4 3 2เอาใหม่สิเอาใหม่เทค 2คือหนูจีบเขาเชียบไม่แล้วเราจีบเขายังไงอ่ะก็บอกชัดเจนเลยว่าชอบนะอย่างเงี้ยคุยกันไหมเพราะว่าไม่อยากเสียเวลาเออจริงตอนนั้นเรามั่นใจป่ะมั่นใจประมาณไหนว่าแบบคนนี้เขาชอบเราแน่วะตอนแรกมั่นใจค่ะแต่ตอนหลังๆนี่ไม่ค่อยมั่นใจมาถึงตอนนี้หรือตอนนั้นไม่แล้วพอเราบอกแล้วว่าชอบอย่างเงี้ยแล้วเขามีอะไรตอบกลับมาเขานิ่งมากอุ๊ยคือแบบนิ่งเราก็เปลี่ยนเรื่องแล้วทำไงอ่ะเราทำไงต่อชีวิตอ่ะสู้ต่อไปจีต่อเราสู้ต่อด้วยกันยังไงพอเขาเปลี่ยนเรื่องหนูเปลี่ยนตามหรือว่าเปลี่ยนตามค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราสักพักนึงก็บอกอีกว่าชอบนะไอ้ยัยแล้วเขาทำไงพอรอบสองเปลี่ยนเรื่องนู่นเปลี่ยนนั่นอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกยังไงตอนนั้นนะพอเปลี่ยนสักครั้งที่3ครั้งที่4เสียเซลล์ด้วยแล้วก็เริ่มเสียใจเฮ้ยทำไมเขาแบบใจแข็งอ่ะตอนที่คุยอ่ะก็คือเขาไม่ได้คุยเรื่องชอบหรือแบบตกลงแต่สิ่งที่เขาทำให้เราก็คือแบบรู้สึกได้ว่ามึงชอบกูแน่ๆ อะไรอ่ะทำอะไรบ้างอ่ะทำแบบเบนโตให้เราก่อนเราไปทำงานหนูก็งงไปด้วยแต่ก็แบบเอ๊ะตกลงคืออะไรยังไงแต่ว่าหนูก็เชื่อใจมั่นใจในการกระทำของเขาการกระทำเนี่ยอีกนิดเดียวก็จะสู่ขอแล้วล่ะมั้งแต่คำพูดไม่เอาเลยไม่เอาเลยค่ะจนวันนั้นก็คือแบบไปร้านหนูก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยก็แบบกินข้าวอยู่ดีๆแล้วก็แบบเป็นแฟนกันนะนี่ก็เลยแบบตกใจว่าเป็นอะไรเมาหรือเปล่าเพราะว่าสองพี่มันมาไม่เคยพูดเลยอ่ะเป็นฉันก็งงถ้า2ปีหนีตลอดเปลี่ยนเรื่องตลอดใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่ตอบตอนนั้นตอบสิคะเพราะอะไรแม่เขาก็สารภาพว่าการที่ขอคนนึงเป็นแฟนหรือว่าบอกรักเนี่ยสำหรับเขาคือมีค่ามากอะไรที่ทำให้เราอยากอยู่ไปเรื่อยๆรอได้เรื่อยๆค่ะความซื่อสัตย์มากๆเขาให้หนูแบบเห็นทุกอย่างได้ว่ามั่นใจในตัวเขาได้เคยคิดไหมว่าตอนที่เข้ามาวงการครั้งแรกอ่ะมันจะมีวันนี้วันที่เราแบบเป็นที่รู้จักเป็นที่แบบชื่นชมของคนไทยได้เยอะขนาดนี้ไม่เลยค่ะทึ่งมากว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงด้วยเพราะว่าหนูเป็นคนเกาหลีที่พูดภาษาไทยไม่ได้เลยตอนนั้นมาพูดไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะหนูทำงานอะไรที่มันไม่ต้องพูดทุกวันนี้ความสุขของจียอนอยู่ที่ไหนคะเห็นคนรอบข้างมีความสุขดีหนูก็สบายใจแล้วก็หนูก็มีความสุขค่ะสวัสดีจ้ะจียอนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกฟังด้วยมันเดย์มันดีเอกี้ออม